สวัสดีครับผมตอนนี้ผมเข้ามาสวนน้ำแล้วนะครับผมสวนน้ำในสวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ครับผมนี่ครับจุดแรกผมต้องล้างเท้านะครับแต่ทีนี้คือผมใส่ขายาวอะผมขอผ่านแล้วนะเพื่อความสะอาดผมขอใบพัดแล้วกันเดี๋ยวขอไปก่อนครับผมขออนุญาตเลยเพราะผมกะว่าจะไม่ลงสระอยู่แล้วนะครับมาถ่ายบรรยากาศครับผมว้าวอลังการกันนะเนี่ยนี่ครับให้ชมกันเลยก็ค่าเข้านะครับผมค่าเข้าสำหรับผู้ใหญ่นะครับหัวละต่อคนคนละ100นะครับผมค่าฝากรถค่าฝากรถเนี่ย50บาทนะครับแล้วก็เด็กเท่าไหร่นะไม่แน่ใจผมจำไม่ได้อะค่าเข้าสวนน้ำผู้ใหญ่25บาทไม่ใช่คือค่าเข้ามาตั้งแต่แรกเลยค่าเข้ามาสวนเข้าข้างในสวนสัตว์เนี่ยผู้ใหญ่อ่ะตกคนละ100แต่เด็กอ่ะ40หรือ60ไม่แน่ใจแต่ที่เนี่ยถ้าเป็นค่าเข้าสวนสัตว์ค่าเข้าสวนน้ำอ่ะเด็ก20ไอ้โทษทีผู้ใหญ่20เด็กนี่5บาทหรือ10บาทเนี่ยนะประมาณเนี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาชมไปสะอาดนะจากที่ผมดูแล้วน้ำสะอาดมากเลยสงสัยต้องลงน้ำสักหน่อยมากเนี่ยเนี่ยครับสวยครับสวยคืออยู่ชานเมืองด้วยอยู่ชานเมืองด้วยอยู่นอกเมืองด้วยครับการจราจรไม่ติดขัดนะผมว่าโอเคนะเดี๋ยวผมเดินไปเรื่อยๆเลยสวยครับใหญ่ด้วยนี่ครับผมสโลแกนเขาชื่อเขานะครับสวนน้ำโคราชทะเลอีสานนะจ๊ะนี่นี่ครับนี่แล้วแต่คุณเลยครับว่าจะเลือกโซนไหนนะครับมุมไหนนี่ครับนี่เป็นสไลเดอร์สูงมากเลยแต่ว่าผมคงจะไม่เข้าไปใช้บริการจุดตรงนี้นะสไลเดอร์เพราะว่าผมกลัวความสูงครับคงจะไม่ดีกว่านี่นะพี่ๆเขากำลังทำความสะอาดนะครับสระน้ำนะครับโอเคสวยมากเราจะไปโซนนี้ต่อดีกว่านี่ครับนี่อ๋อนี่จะมีมินิบาร์เนี่ยนะผมสำหรับท่านที่ไม่อยากขึ้นมาบนฝั่งนะผมริมน้ำนี่ก็จะมีมินิบาร์นะครับผมจะมีเครื่องดื่มนะครับให้บริการสำหรับท่านๆนะครับคุณลูกค้านะครับผมคือประเภทว่ากินริมสระน้ำกันไปเลยโอ้โหแล้วบรรยากาศอย่างนี้นี่ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนี่น่าเล่นน้ำมากครับนี่ครับผมจะเป็นกาแฟเครื่องดื่มน้ำปั่นนะครับผมมีบริการท่านนะครับนี่ครับผมเดี๋ยววันนี้รีวิวกันยาวๆไปเลยนะครับเนี่ยครับผมนี่ไม่ต้องขึ้นจากสระนะครับทานดื่มน้ำทานอาหารมุมนี้ได้เลยนี่ครับอ๋อแล้วก็จุดนี้นะครับตรงนี้จะเป็นมุมอาหารเครื่องดื่มนะครับเป็นมุมหนึ่งครับผมโดยตรงก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งนะครับบริการท่านๆ
ครบวงจรเลยนี่ครับนี่มินิกอล์ฟนะครับผมมีมินิกอล์ฟด้วยผมชอบนะอย่างเงี้ยนี่ครับจะเป็นจุดที่ให้เช่าชุดว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่เป็นมินิกอล์ฟนะครับให้ดูจุดตรงนี้ก่อนเนี่ยฮะนี่นะครับนี่ให้ชมมาชมกันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับอันนี้รีวิวแบบง่ายๆนะครับง่ายๆสั้นๆคือไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเสื้อยืดเปล่าตัวละ129นะครับเป็นตู้ขายเสื้อยืดนะฮะนี่คือจุดบริการเช่าชุดว่ายน้ำหมวกว่ายน้ำนะครับอุปกรณ์สำหรับการว่ายน้ำนะครับห่วงยางมีหมดนะครับผมมีให้บริการท่านนะครับที่เข้ามาใช้ณส่วนน้ำแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศโดยรอบก่อนนะครับก่อนที่เราจะคงจะต้องลงนะครับตอนแรกกะว่าผมจะไม่ลงน้ำนะแต่ผมมาดูบรรยากาศเฮ้ยโอเคอ่ะผมชอบแบบนี้คือหลากหลายครับหลากหลายดีคือไม่ใช่แค่เป็นสระว่ายน้ำสี่เหลี่ยมธรรมดาอะไรเงี้ยโอเคนี่ครับใหญ่ครับใหญ่เลยครับถือว่าใหญ่เลยเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปเช่ากางเกงว่ายน้ำลงสักหน่อยมันอดใจไม่ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ